สวัสดีค่ะดีต้อนรับเข้าสู่ Day of Tarot by กันชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์การงานการเงินของคุณใน16-31สิงหาค่ะมากันที่ราศีตุลนะคะมาดูความรักความสัมพันธ์การงานการเงินของคุณว่าจะเป็นเช่นไรในเดือนนี้นะจ๊ะตุลจ๋าก็ขยันทำงานเนาะแต่ว่าช่วงนี้มีความรู้สึกถึงเหนื่อยๆอยู่นะสิ่งที่คิดว่าจะได้ก็ไม่ได้โอเคเดี๋ยวก่อนนะขออาจารย์วางไพ่ให้หมดก่อนโอเคไพ่ของคุณราศีตุลเป็นการพยากรณ์1 16-31 สิงหาคมไพ่ใบแรกเลยเป็นไพ่ของคนทำงานนะคะขยันทำงานคุณทำงานที่คุณได้เรียนรู้หรือการขยันทำงานทำทุกวันเช้าไปเย็นกับทำงานที่คุณถนัดทำงานที่คุณมีความสามารถนะคะคุณกำลังมุ่งมั่นต่อการทำงานอย่างมากเลยแต่บางทีก็รู้สึกว่าการทำงานเนี่ยมันไม่ค่อยงานเยอะงานหนักงานเหนื่อยงานหลายอย่างแต่ว่าไม่ค่อยได้ตังค์เป็นงานฟรีก็มีผลสำเร็จในเรื่องของการงานไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ช่วงนี้ระวังถึงการเงินที่ขาดแคลนนะจ๊ะระวังถึงการเงินมันได้เงินมาไม่ได้มันทำงานแล้วได้เงินไม่ค่อยได้ตามเป้าหมายสักเท่าไหร่นะคะบางทียอดอาจจะตกยอดขายตกอะไรอย่างเงี้ยคนดูน้อยลงหรืออะไรก็ตามนะคะถ้าคนทำงานในโลกโซเชียลหรือการทำงานค้าขายแต่ว่าคนทำงานประจำก็ยังต้องทำงานประจำไปเพื่อครอบครัวนะจ๊ะอีกสักหน่อยหนึ่งมันจะดีขึ้นมันจะมีการตัดสินใจในเรื่องของการทำงานเหมือนชีวิตคุณต้องสู้อะช่วงแม่ตุนมันชีวิตคุณยังต้องต่อสู้ต้องดิ้นรนนะแต่คุณมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูอยู่นะเช่นครอบครัวเช่นคนในบ้านบุตรหลานบริวารพ่อแม่พี่น้องมีความเหงาเป็นเจ้าเรือนอยู่ค่ะอารมณ์ของคุณคือมีความเหงาเป็นเจ้าเรือนอยู่นะจ๊ะมีเรื่องไม่สบายใจที่บอกใครไม่ได้ค่ะรู้สึกอึดอัดรู้สึกความไม่สบายใจมีเรื่องที่ปิดบังซ่อนเร้นไว้ในใจลึกๆนะคะบางทีบางครั้งก็รู้สึกมีโรคส่วนตัวเจออะไรที่หงุดหงิดหงุดหงิดหัวใจก็ไม่ชอบก็อารมณ์เสียก็มีนะคะหรือว่าอาจจะมีเรื่องเสียใจเบาๆในเรื่องของคนในครอบครัวจริงๆแล้วเนี่ยคุณเองเนี่ยมีความมั่นคงอยู่เงียบๆนะมีความมั่นคงอยู่เงียบๆถึงงานมันจะหรือว่าได้โชคได้ลาภฟุกๆมาอะไรเงี้ยมีรายได้ที่ไม่เปิดเผยเขาเรียกว่าดูเหมือนพักริ้วห่อทองอยู่นะอาจจะต้องเก็บเงินไว้เพื่อเป้าหมายอะไรบางสิ่งบางอย่างนะจ๊ะอารมณ์ประมาณมีสตางค์แต่ตอนนี้แบบมันเหมือนกับไม่มันต้องเก็บมันต้องใช้หรือคุณอาจจะต้องมีสตางค์เพื่อจะไว้ดูแลครอบครัวก็ได้เหมือนกันนะคะไพ่ของคุณเนี่ยเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งค่ะอีกสักระยะหนึ่งนะคะคุณจะเหมือนตอนนี้มีความรู้สึกไม่สบายใจอ่ะมีความกังวลใจมีความไม่สบายใจอยู่ตรงนี้นะแต่คุณจะมุ่งหน้าคุณจะพยายามนั่นแหละคุณจะพยายามหาทางรอดหาทางออกให้กับตัวคุณเองที่ผ่านมาก็รู้สึกหงุดหงิดรู้สึกเครียดรู้สึกเสียใจกับอะไรบางสิ่งบางอย่างเสียใจคำพูดคนเสียใจในการกระทำของคนหรือคำพูดแรงๆของคนในครอบครัวก็ได้เสียใจกับคนในครอบครัวก็ได้เหมือนกันนะจ๊ะมาเราอาจจะดิ้นรนทำทุกอย่างเพื่อครอบครัวแต่ว่ามันมีบางอย่างทำให้คุณต้องรู้สึกเสียใจนะคะมันจะมีการเริ่มต้นใหม่ของอะไรในชีวิตที่จะพาคุณไปสู่เป้าหมายที่สำคัญค่ะคุณพยายามที่จะเดินไปสู่เป้าหมายของคุณอาจจะเป็นการที่คุณตั้งเป้าไว้พยายามทำพยายามคิดจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วมันยังไม่ถึงนะคะคุณก็พยายามจะไปกับความฝันของคุณอาจจะมุ่งหน้าไปเงินน่ะมันมีเข้ามาแต่กว่าจะได้มาก็ลำบากไม่ใช่น้อยต้องสู้อ่ะชีวิตต้องสู้ต้องฝ่าต้องฟันต้องดิ้นรนนะจ๊ะหงุดหงิดอาจจะมีอาการหงุดหงิดเป็นช่วงๆบางทีคุณเห็นโอกาสอะไรอยู่ที่เบื้องหน้าแล้วคุณก็ปล่อยความมาไม่ได้
เหนื่อยกับการดิ้นรนแต่คุณไม่อับจนหรอกค่ะไม่ต้องกังวลไม่อับจนหนทางคุณเป็นคนขยันมีศักยภาพในการทำงานเพราะฉะนั้นไม่อับจนหนทางแน่นอนเหนื่อยหน่อยเกิดความยุ่งยากใจหน่อยหงุดหงิดบ้างตามธรรมดาของคนอย่าใจร้อนรับกันค่ะปัญหาและประเด็นทุกอย่างปัญหามีวิธีแก้ปัญหามันมีวิธีแก้นะจ๊ะต้องเผชิญหน้ากับมันอะแล้วก็แก้ไขในสิ่งที่เป็นแล้วมุ่งมั่นทำในสิ่งที่คุณต้องการสุดท้ายคุณก็จะหลุดพ้นจากสิ่งต่างๆบางทีบางทีคุณอาจจะได้โชคฟุกฟุกโชคมีโชคมีลาภแบบฟุกฟุกก็มีนะมีข่าวดีอาจจะได้ลูกค้าโชคลาภแบบฟุกฟุกคือลูกค้ามาซื้อของโดยที่แบบเราไม่คาดคิดว่าจะขายได้อะไรเงี้ยได้ราคาด้วยอะไรเงี้ยอารมณ์ประมาณอย่างนั้นเขาบอกว่าโอกาสที่ดีๆมีเข้ามาค่ะนะชีวิตคุณอาจจะดีกว่าที่ผ่านมาถ้าตอนนี้รู้สึกถึงความไม่สบายใจรู้สึกถึงความของความอึดอัดข่าวสารที่มาถึงเขาบอกว่าสัญญาณแห่งการเปลี่ยนแปลงมาแล้วล่ะสัญญาณแห่งการเปลี่ยนแปลงแต่บางสังบางครั้งบางอย่างคุณก็ต้องปรับตัวเพื่ออนาคตที่ดีกว่านี้นะคะถึงเวลาที่จะชำระค่าไฟค่าบ้านค่าโทรศัพท์ค่าน้ำค่าไฟบินมาเราเพียบเลยนะแต่ว่าคุณก็จะไปสุดท้ายมันจะผ่านไปได้ดีนั่นแหละบางทีโอกาสอะไรก็ตามที่มาถึงเนี่ยอย่าเพิ่งเฉยต่อโอกาสค่ะโอกาสที่มาบางทีคุณอาจจะมีโอกาสใหม่ๆมีโอกาสดีๆอะไรเข้ามาอะไรเงี้ยคุณก็อาจจะเพิกเฉยต่อโอกาสในเรื่องความรักกันค่ะในเรื่องของความรักมีเรื่องซ่อนเร้นในใจความรักบางคนมีความอึดอัดบางทีก็ทะเลาะกันบ้างบาดหมางกันบ้างตามภาษามีปากมีเสียงกันด้วยอารมณ์ด้วยความรู้สึกเหมือนทนอยู่หรืออยู่ทนบางทีตอนนี้คุณอาจจะอยากปลีกวิเวกมาอยู่คนเดียวเพื่อคิดเพื่อทำอะไรบางคนมีครอบครัวแล้วค่ะก็พยายามจะทำทุกอย่างเพื่อครอบครัวของคุณเองบางทีมีภาระที่ต้องรับผิดชอบมีรายจ่ายที่คุณจะต้องจ่ายอะไรอย่างเงี้ยก็หนักหน่อยเหนื่อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็สร้างความสุขให้คุณได้ครอบครัวเป็นสิ่งที่สำคัญอบอุ่นสำหรับคุณนะคะพยายามลดอีโก้ลงหน่อยคุณเป็นคนที่มีความอีโก้ที่รุนแรงมากไม่ว่าจะเรื่องของอะไรพยายามคิดย้ำทำในตัวเองมากตนบางครั้งตอนนี้บางทีก็คิดไปเองเกิดความน้อยใจเกิดความรู้สึกกังวลใจบางทีมาจากตัวเราค่ะไม่ได้มาจากคนอื่นมีเรื่องซ่อนเร้นปิดบังอะไรหรือเปล่าอำพรางหรือเปล่าบางคนมีใจที่ชอบใครหรือเปล่าอ่ะคนโสดเป็นยังไงคนโสดยังคงโสดต่อไปค่ะใช่หาเงินคนโสดคุณก็มีคนอยู่ในใจนะไม่ใช่ว่าไม่มีคนโสดมีคนในใจแต่คุณเป็นคนชอบควบคุมคอนโทรลแล้วเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองความเชื่อมั่นในตัวเองดีค่ะแต่เชื่อมั่นฟังคนอื่นบ้างถูกหรือผิดไม่รู้เพราะฉะนั้นบางทีเราคิดว่าเราเชื่อมั่นในตัวเองเหลือเกินใครพูดใครบอกอะไรคุณก็ไม่ยอมบอกไม่ยอมฟังมันก็อาจจะทำให้คนที่อยู่รอบข้างเกิดความรู้สึกถึงความอินหนาคาใจแล้วก็เกิดความทะเลาะกันหรือว่าช่วงนี้คุณเองเนี่ยโฟกัสไปที่งานกับเงินมากกว่าแต่คุณมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูดีค่ะมีคนอยู่คนหนึ่งที่ยังอยู่เคียงข้างเคียงคู่คุณเนี่ยคนโสดรอต่อไปสักนิดค่ะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะเป็นยังไงความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะเป็นยังไงคงยังเป็นสถานะแบบนี้แหละระวังเรื่องของความน้อยใจกันค่ะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็มีรักกันบ้างดีกันบ้างทะเลาะกันบ้างตามภาษาเลยใช่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นความสัมพันธ์ที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันคนที่คุณดิวด้วยเขาก็อาจจะอารมณ์เสียเขาก็อาจจะหงุดหงิดเขาก็ตัวคุณเองก็อาจจะขี้น้อยใจอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันจะเป็นพักๆเดียวแล้วก็จะกลับมาคุยกันได้เหมือนเดิมนั่นแหละอารมณ์ประมาณนั้นคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็คงยังเป็นแบบนี้วนๆกันไปแบบนี้ค่ะวนจากเรื่องราวเดิมๆรักสามเศร้ารักซ้อนเป็นยังไงคะรักสามเศร้ารักซ้อนรักสามเศร้าถ้าใครอยู่ในรักสามเศร้ามีคนเก่าๆกลับมาคนเก่าๆยังวนเวียนป้นเปี้ยนยังเลิกยังรากันไม่ได้ยังคงมีความรู้สึกเดี๋ยวไปเดี๋ยวกลับเดี๋ยวกลับเดี๋ยวไปกันอยู่ตรงนี้ค่ะใช่จบกันไม่รู้กี่ครั้งกี่หน
แต่ก็ยังคงเป็นความสัมพันธ์ที่คุณสองคนยังดูแล้วเนี่ยถ้าลดราวาสอกันนิดนึงบางทีความรักของคุณเนี่ยเป็นรักซ้อนเนี่ยมาจากความหึงหวงก็ได้มันอาจจะความหึงหวงหรืออาจจะมีเรื่องที่ค้างคาใจแล้วไม่พูดกันมันจบกันแล้วเดี๋ยวก็กลับมานะจ๊ะอ่ะคนที่คุณรักเขาคิดยังไงกับคุณคนที่มีคนรักค่ะเขาคิดยังไงกับคุณคะมันมีความรู้สึกบาดหมางกันอยู่นะไม่ค่อยพออกพอใจกันสักเท่าไหร่หรอกคนที่เขารักคนรักเขาคิดยังไงเขาก็เบื่อเซ็งกับคุณเหมือนกันเหมือนคุณไม่ค่อยได้ดั่งใจเขาอะเขาคิดยังไงกับคุณเหมือนคุณไม่ค่อยได้ดั่งใจเขาอะเหมือนเขาก็เบื่อเหมือนกันเหมือนมีเรื่องอะไรปิดบังซ่อนเร้นอำพรางไม่บอกซึ่งกันและกันค่ะคนรักของคุณก็มองว่าคุณอาจจะไม่พูดความจริงในบางสิ่งบางอย่างแล้วก็เกิดทะเลาะกันอยู่เป็นเนืองๆทะเลาะกันอยู่ดีกันสักพักทะเลาะกันตลอดเขารักคุณไหมอ่ะเขารักคุณไหมรักสิรักแต่เพียงแต่คนในนี้มีความรักที่แบบต่างคนต่างก็มีความเชื่อมั่นเป็นของตัวเองต่างคนต่างก็มีอีโก้ต่างคนต่างมีอารมณ์อะไรเงี้ยห่างกันดีๆห่างกันหน่อยดีค่ะเขารักคุณไหมรักแต่คนที่คุณรักเขาอาจจะชัดเจนก็อาจจะไม่หวานไม่หวือไม่หวาหรือเขาอาจจะทำอะไรให้เราเสียใจอยู่บ่อยๆครั้งหรือคำพูดคำจาของเขาอาจจะทำให้มันดูรุนแรงอะไรเงี้ยเหมือนเขารู้สึกว่ามันรุนแรงก็ได้นะยังไงแต่ยังไงเสียเนี่ยยังไงก็มีความรักคุณกับเขาอยู่กันมาเนิ่นนานบางคนนะคะเรามีเรื่องราวมีสตอรี่ร่วมกันมานานมากแล้วก็ไม่ได้ขาดจากกันหรอกยังไงก็ยังรักกันอยู่ตรงนี้บาดหมางกันบ้างไม่เข้าอกเข้าใจกันบ้างแรงๆใส่กันบ้างสื่อสารกันแบบบางคนเขาสื่อสารการสื่อสารที่ไม่ตรงกันระมัดระวังด้วยว่าอะไรคนหนึ่งคือทำอย่างหนึ่งก็คิดไปอย่างหนึ่งบางคนก็คิดไปมากมายคิดน้อยอกน้อยใจมันมีคนน้อยใจอยู่ตรงนี้ขี้น้อยใจแล้วไม่ถามแต่ได้ฟังได้ดูได้การกระทำแล้วเก็บไปคิดแล้วก็ทำให้ตัวเองเป็นทุกข์นะคะเขาจะ take action ไหมคุณคือ10ถ้วย10เหรียญของเขาอะยังไงเสียก็กลับมามีความสุขกันเหมือนเดิมแหละไม่คุณง้อเขาก็ง้อคุณค่ะความสัมพันธ์นี้เดี๋ยวมันก็ง้อกันใช่เดี๋ยวมันก็ง้อกันค่ะไม่เดินกันหรอกไปไหนหรอกเขาต้องการอะไรกับความสัมพันธ์นี้เขาต้องการอะไร Queen of Cup ต้องการความรักต้องการความใส่ใจต้องการความรักต้องทำไม่ได้ก็ไม่เอาทำไม่ได้ก็ไม่เอานะบางทีก็อยากให้พูดดีๆให้ใส่ใจคุณอาจจะเปลี่ยนไปไม่ใส่ใจเหมือนเดิมก็ได้ใช่มันมีความรู้สึกของคนที่เป็นทุกข์อยู่ตรงนี้เหมือนกันเขารู้สึกเขาก็เป็นคนเอาแต่ใจนะค่อนข้างเอาแต่ใจค่อนข้างจะไม่ยอมคนเหมือนกันเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ใดๆมันยอมกันได้มันยอมกันได้มันยังไปได้อยู่ค่ะถ้าเขาฝากบอกคุณเขาจะฝากบอกว่าอะไรเขาอยากย้ายแล้วเขาไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วเขาเบื่อกับสถานการณ์ที่เป็นเขาคิดพิจารณามานานแล้วบางทีเขาก็อยากเดินทางเวลาเขาอึดอัดมากๆเขาก็อยากไปนู่นไปนั่นไปนี่เหมือนว่าเขาก็มีความรู้สึกของการอยากอยู่คนเดียวเหมือนกันนะจริงๆเขาต้องการบ้านที่มันมีความสุขเขาต้องการครับคนที่มีความสุขหรือสถานะที่มีความสุขค่ะแต่ถ้าให้ไม่ได้เขาก็จะอยู่ของเขาแบบนั้นแหละบางคนเขาอาจจะซัพพอร์ตโปรเทสตัวเองโดยการที่เดินจากไปจากความสัมพันธ์พอสบายใจแล้วค่อยเดินกลับมาอะไรเงี้ยอารมณ์นี้เนี่ยจ้ะมันมีความรักอยู่ค่ะถึงยังไงความรักความผูกพันเยื่อใยที่มีมันไม่ได้สั่งซาหรือมันไม่ได้เสื่อมคลายหายไปไหนนะจ๊ะตุลคือมองดูไพ่ของคุณเนี่ยมันมีความรู้สึกของคนเรามันความเป็นตัวตนของตัวเองเพราะฉะนั้นคุณอารมณ์เสียเขาก็อารมณ์เสียเป็นคุณอารมณ์ไม่ดีเขาก็อารมณ์ไม่ดีเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยความสัมพันธ์แบบนี้มันต้องยอมกันบ้างถ้ารู้สึกว่าการถกเถียงการพูดกันแล้วมันมีแต่เรื่องก็ต้องหาหนทางที่ทำยังไงล่ะมันจะไม่มีเรื่องเช่นเรารู้ว่าเขาอารมณ์ไม่ดีเราก็ไม่คุยเรารู้ว่าหลีกได้อะไรหลีกได้อะไรหลีกได้หลีกอะไรไม่ดีก็ถอยออกไปแค่นั้นเองโอเคไหมอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ดูจากความสัมพันธ์ของคุณสองคนเนี่ยมันยังไปกันได้ค่ะมันไม่ได้ถึงขนาดที่จะต้องบาดหมางเราเลิกรากันขนาดนั้นเพียงแต่ใจเพียงแต่ความต้องการเพียงแต่ด้วยอารมณ์
บางครั้งอารมณ์ที่คุณมัวมันสำคัญมากนะคะโอเคไหมอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดีคริปชั่นบอกด้วยเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ